บายดี FC ทุกท่านเป็นอะไรเนาะสุขภาพแข็งแรงอากาศเจียมใสอยู่บ่อยู่ทั้งบ้านของทานเนาะส่วนอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าก็แม่นอากาศค่อนข้างจะเริ่มเย็นลงนิดนึงแล้วเนาะตามการแจ้งเตือนของอุตุนิยมของเพิ่นก็ว่าอากาศจะลดลงแน่เนาะในอีกบ่พอใช้มือข้างหน้านี้ฉะนั้นเป็นอะไรก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพกันเด้อไปใช้กับเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะโอเคมื้อนี้พอดีข้าพเจ้าจ๋าแนะนำบรรดาทานทุกท่าน FC ถ้าหากว่าทานบ่แม่นบุคคลที่อยู่ในประเทศลาวบ่แม่นคนลาวเนาะบ่แม่นสัญชาติลาวยังก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าถ้าว่าทานฟังสื่อสารที่ข้าพเจ้าเว้านี่ก็คือสิหับผู้ไปนำกันเนาะสมมุติว่าทานอยู่ต่างประเทศเนาะเลยมาเที่ยวเล่าก็พอดีจำเป็นต้องได้ใส่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารเช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องโทรคมเนาะมานี่ข้าพเจ้ามีจุดประสงค์ที่จะแนะนำเสนอทานนั่นก็คือเกี่ยวกับบริษัทสื่อสารเนาะอยู่ที่ประเทศลาวนั่นมีบริษัทได้แน่เนาะฉะนั้นข้าพเจ้าจะพาทุกท่านไปเบิ่งเนาะว่าอยู่บริษัทขอโทษอยู่ประเทศลาวนี้มีเครือข่ายใดแน่ที่ให้การบริการบ่แน่เนาะบางเทื่อท่านได้มาเที่ยวท่านอาจจะได้นำใส่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างแน่นอนเนาะบ่ว่าท่านสิไปท่องเที่ยวแล้วท่านก็ถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าแคปเจอร์ถ่ายรูปภาพอันงามๆธรรมชาติอยู่เมืองลาวแล้วท่านก็สามารถส่งไปไดเรกต์ไปหาคนที่ท่านทักได้ทันทีโอเคว่ามีเครือข่ายได้ในนั้นข้าพเจ้าสิพาไปเลยเนาะติดตามมาเด้อ FCทางนี้ก็เป็นเส้นทางหอมเนาะมาตามเส้นทางลัดบ่าวว่าจะได้ทายสำนักงานใหญ่ของโทรคมเนาะอยู่จุดนี้ก็มี2บริษัทด้วยกันเนาะที่ว่าให้บริการเรื่องอินเทอร์เน็ตเนาะที่จริงก็3แต่ว่าถ้านอนในเกี่ยวกับพวกพวกโทรคมพวกที่ว่าสามารถใส่เบอร์ใส่ซิมโทรได้ก็มีอยู่2นั่นก็คือจะมีบริษัท ETL ในเราโทรคมเนาะอันนี้แม่นสกายนี่อันนี้ก็แม่นอินเทอร์เน็ตคือกันเนาะต่างแต่ว่ามันจะบ่แม่นเป็นผู้ให้บริการเรื่องพวกโทรพวกหยังเนาะมีแต่สามารถใส่เน็ตได้แอร์อัดโมงเลือกการนะรถติดจอดวันนั้นโอเคเนาะเอาให้เพิ่นไปก่อนจริงๆนะเพิ่นตันเฮาเนาะให้เพิ่นไปก่อนซะเป็นยังเนาะพออนุมัติพออนุโลมกันได้ก็อนุโลมกันไปจังคอยบ่เป็นอุบัติเหตุเนาะโอเคนี่อันนี้คือ ETL เนาะก็คือเป็นเบอร์รัก2นั่นเองผู้ให้บริการเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องโทรคมเนาะนี่ศูนย์ ETL เนาะเบอร์รัก2เดี๋ยวนี้ก็แม่นมีผู้บริหารจากจีนมาคุณส่วนนําเนาะบริษัททางจีนสิมาไทยเบิ่งสำนักงานเนี่ยก็สิเอาประเภทพวกการบริการให้เบิ่งเนาะครับเข้ามาสู่ลาวโทรคมตามการสัญจรเนี่ยมันค่อนข้างแออัดชั่วโมง
เรียนหรืองานเนาะชุดนี้ยังมี EMS เนาะเกี่ยวกับไปรษณีย์ลาว EFC เนาะตึกสีแดงนี่แม่นตึกลาวโทรคมเนาะผู้ให้บริการโทรคมอยู่ที่ประเทศลาวเนาะคือว่าเจ้านี่เป็นเจ้าไล่เลขที่ว่าเขามาเป็นบริการเป็นเบอร์ลักหาเนาะอ้าวเฮามาเบิ่งกันต่ออีก1โทรคมเนาะอันนี้แม่นตึกโทรคมตึกของ Unitel หรือว่าเบอร์ลักเก่าเนาะอันนี้แม่นตึกของเพิ่นอยู่หน้าไส้ตึก Unitel ให้บริการครบสุดอีกโทรคม1เนาะตอนนี้เฮาก็ไปเบิ่งต่อที่ไอ้อีไคผู้บริการอีกค่ายนึงเนาะนั่นก็คือของ T Plus เนาะ T Plus นี่แต่กี้แต่ก่อนแม่นเป็นของ B Line เนาะของ B Line แต่ B Line เดี๋ยวนี้กลายมาเปลี่ยนชื่อมาเป็น T Plus ก็น่าจะแม่นผู้นักลงทุนได้ใหม่เทคโอเวอร์เอากสิประมาณนี้เนาะอันนี้ที่เห็นอยู่นี่แม่นธนาคารลาวจีน ICB เนาะกับธนาคารของจีนกับมาที่ประเทศลาวนี่ก็หลายเนาะอาจจะหลายกว่าธนาคารของพี่น้องฝั่งไทยซ้ำเนาะถึงช่วงยามเช้าแน่มันก็รถก็ค่อนข้างแออัดเนาะบ่ว่าอยู่ไสอยู่ประเทศใดก็เช่นกันเนาะยามเช้ารถก็แออัดวงเด้งดวนเวลาไปกลางของกระเจ้าเนาะอันนี้ธนาคารใหญ่เนาะธนาคารยักษ์ใหญ่ของจีน ICBC มีเงินก็เนนามิตได้เนาะ FC มีเงินก็เนนามิตได้จุดมุงไม้ของเขาเป็นตึกของบีไล่เนาะตึกบีไล่บีไล่นี่เป็นเบอร์ลักเจ็ดเดอะเอฟซีบีไล่เป็นเบอร์ลักเจ็ดแต่ว่าคือว่าส่วนหนึ่งแมนเล่าโทรคมเพิ่นประมูลเพิ่นซื้อบอกด้วยว่าอะไรสิเอิ้นซับแนวใดดีมันจังคอยสีมอมรสีงามมันนะเพิ่นได้เอาเขามาเป็นบริษัทเดียวกันเนาะต่างแต่ว่าเรื่องการบริการมันจะมีเป็นนัมเบอร์เนาะคืออยู่ที่ประเทศลาวเนาะอยู่ที่ลาวเฮานี่แม่นเบอร์ลักหานะกับของลาวโทรคมเนาะลักหาลักเก้ากับของยูนิเทลเนาะแล้วก็ลักเจ็ดนี่ก็ T plus เนาะแต่ลักซองคือ ETL โอเคเนาะอันนี้เป็นตึกของโคราวทาวเวอร์เนาะแต่ว่า T plus เขาจะเอาเด็กมาเซาทันทีเนาะโคราวทาวเวอร์นี่ก็กระตึกของนักธุรกิจจากประเทศซอกเกาหลีเนาะก็คือเกาหลีไต้นั่นเองเน่ตึกนี้เนาะ FC จะสังเกตเห็นบ่เป็นปลายสีเหลืองนั่นแหละเป็นปลายของโลโก้ของสัญลักษณ์ของ T Plus อยู่สั่นเทิงสุดพุ่นเนาะสั่นเทิงสุดอันนี้มันตัวเป็นการสีดำกับสีเหลืองเลยก็อันนี้เป็นโลโก้เป็นป้ายของ
ัสเนาะนี่เนาะเป็นอะไรเนาะ FC อันนั้นก็แมนทั้ง4บริษัทที่ให้การในการนำใส่ระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็เกี่ยวกับระบบซิมสามารถโทรได้เนาะก็มีอยู่4บริษัทด้วยกันนั่นก็คือ1ลาวโทรคมเนาะ2 ETL 3 Unitel เนาะ4 T-Pass ทั้ง4บริษัทล้วนแล้วแต่ว่าบริการมีหลายรูปแบบเนาะบ่ว่าจะเป็นบริการทางด้านซิมโทรเนาะซิมเน็ตบริการไฟเบอร์บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆเนาะมีหลายฉะนั้นถ้าหาก FC หรือว่าเป็นไผเนาะอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ลาวก็ได้แต่ผู้ที่บ่ทันรู้เนาะก็พูดไปแล้วถ้าอยากมักในเครือข่ายใดก็ลองส้มใส่เพิ่นเลือกใส่ของเพิ่นได้เนาะมาลองใส่เอาเองซะบ่สร้างเสียอธิบายตอนนั้นเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจหลายเนาะที่ให้การติดตามโดยดีตลอดมาขอบใจที่กดไลค์กด Subscribe ขอบใจที่ให้การคอมเมนต์ตอนนี้ที่ชมมาเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี